ความจริงของแดงใบเล่แอลวัลภาและตัวละครอื่นๆในแก๊ง2499อันธพาลครองเมืองแล้วแต่ปุ๊เป็นวลีจับใจผู้ชมภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลครองเมืองแต่ในความเป็นจริงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพมายาคติที่ครอบงำการรับรู้เกี่ยวกับนักเลงอันธพาลในช่วงปลายทศวรรษ2490ถึงต้นศตวรรษ2500เสียจนกลายเป็นความจริงที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนในปัจจุบันไปเสียแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเรื่องราวของนักเลงอันธพาลเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นไปตามที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก็ตามนักเลงหรืออันธพาลคำว่านักเลงหรืออันธพาลนั้นมักถูกสื่อความหมายออกไปในแง่ลบแต่การนิยามความหมายนั้นผู้นิยามมักเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักเลงหรืออันธพาลแต่หากมองจากสายตาผู้ที่อยู่ในวงการแล้วจะไม่ปรากฏคำว่านักเลงหรืออันธพาลที่เป็นความหมายในแง่ลบแต่อย่างใดแต่จะพบคำว่านักเพลงหรือจิ๊กโก้ที่มีความหมายที่ค่อนข้างที่จะเบาลงมามากจากคำบอกเล่าของปุ๊กรุงเกษมหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นได้เล่าว่าชีวิตของเหล่าวัยรุ่นชายในช่วงนั้นล้วนแต่มีความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมตะวันตกและชอบการเที่ยวไปตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานบันเทิงต่างๆเช่นถนน30ห้างบางลำพูบางบุรพาสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งพบปะกันของบรรดาวัยรุ่นขาโจในสมัยนั้นทำให้หลายครั้งเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันของเหล่าวัยรุ่นกลุ่มต่างๆที่เกิดการขัดแย้งกันทั้งในกรณีที่เจอกันเป็นครั้งแรกแล้วไม่ชอบหน้ากันหรือเป็นคู่อริเก่ากันมาก่อนการทะเลาะวิวาทนั้นมีอาวุธส่วนมากเป็นไม้และมีดแต่ไม่มีอาวุธปืนเข้าไปเกี่ยวเหมือนในภาพยนตร์แต่อย่างใดกลุ่มวัยรุ่นอันตรายที่มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงเวลานั้นได้แก่แดงใบเล่ปุ๊กระเบิดขวดดำเอสโซปุ๊กกรุงเกษมจอร์ดเฮาดี้หล่อปังตอตุ๋ยระเบิดขวดเป็นต้นกลุ่มขาโจนี้ยังถือได้ว่าเป็นเพียงแค่นักเลงรุ่นเล็กที่นิยมเสียงดนตรีและการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนฝูงรักในศักดิ์ศรีรักเพื่อนพ้องและนิยมการแต่งกายให้ดูดีเท่านั้นไม่ได้เป็นถึงผู้มีอิทธิพลหรือนักเลงมืออาชีพที่มีหน้าที่ในการไปคุมกิจการเถื่อนต่างๆแต่อย่างใดสภาพสังคมไทยในช่วงปลายทศวรรษ2490ถึง2500ในช่วงปลายทศวรรษ2490ถึง2500สังคมไทยในช่วงเวลานั้นอยู่ในขณะของการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในด้านการค้าและบริการภายใต้เศรษฐกิจรูปแบบเสรีนิยมทำให้กรุงเทพกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลากหลายด้านทั้งในด้านการศึกษาการแพทย์สินค้าและบริการต่างๆอีกทั้งกรุงเทพยังเป็นเมืองที่มีประชากรที่หลากหลายทั้งชนชั้นสูงชนชั้นกลางที่ขยายตัวมากขึ้นหรือชนชั้นล่างที่อพยพมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาขายแรงงานในเมืองกรุงวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกันที่มีการแพร่หลายในสังคมไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เรื่อยมาจนถึงช่วงหลังสงครามเย็นการรับวัฒนธรรมอเมริกันนี้ถูกแสดงออกทั้งในด้านของการแต่งกายการไว้ทรงผมให้เหมือนกับดาราฝรั่งโดยเฉพาะเจมส์ดีนและเอลวิสรวมทั้งการฟังเพลงร็อกแอนด์โรลวัฒนธรรมอเมริกันนี้ได้รับความนิยมในหมู่กลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพอย่างรวดเร็วและกลายเป็นค่านิยมของวัยรุ่นไทยในยุคนั้นถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องการยกพวกตีกันของเหล่านักเลงอันธพาลในช่วงนั้นจะไม่ได้เป็นปัญหาระดับชาติที่ร้ายแรงมากนักแต่เมื่อเกิดการปฏิวัติขึ้นในพ.ศ. 2501ปัญหานักเลงอันธพาลถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความสงบสุขในสังคมการสิ้นสุดของนักเลงอันธพาลภายหลังการรัฐประหารและขึ้นสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หลังปีพ.ศ. 2501ได้มีการจัดระบบระเบียบสังคมกันอย่างจริงจังการปราบปรามนักเลงอันธพาลเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งระเบียบข้อบังคับมากมายถูกนำมาใช้ในการจับกลุ่มและปราบปรามบรรดาวัยรุ่นกลุ่มต่างๆนักเลงที่มีชื่อเสียงต่างถูกจับเข้าคุมขังที่คุกลาดยาวกันเป็นจำนวนมากจนถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของกลุ่มนักเลงอันธพาลที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกคาดว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้ถึงประวัติของปุ๊กกรุงเกษมสามีของแหวนทิติมาผู้ชายที่อยู่เคียงข้างแหวนมาโดยตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาอาจจะดูเหมือนผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อได้รู้ถึงประวัติบอกได้เลยว่า
ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆบรรเจิดกฤษณยุทธหรือปุ๊กรุงเกษมสามีของแหวนธิติมาเป็นพ่อของปันปันเต็มฟ้าเขาคือนักธุรกิจสจวดและนักเขียนที่นำประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่นในช่วงปีพ.ศ.2499ยุคที่จิตใจเป็นเอลวิสความคิดเป็นเจมส์ดีนถือเป็นคำที่สมจริงกับวัยรุ่นยุคนั้นซึ่งผลงานเดินอย่างปุ๊การทำงานครั้งแรกบนถนนสายนักเขียนการเริ่มต้นงานเขียนของปุ๊ถูกสมมุติเทียบเคียงกับความจริงในช่วงชีวิตวัยรุ่นเพราะเป็นช่วงที่มีพยานหลักฐานคนข้างเคียงมีเพื่อนฝูงที่จะเล่าถึงและยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่เน้นว่าต้องจำแต่เรื่องจริงออกมาเขียนไม่ได้เอามาแต่งแม้ว่าที่ผ่านมามีการนำเสนอเรื่องราวของแดงใบเล่มาเสนอทั้งเป็นหนังสือและภาพยนตร์ซึ่งในช่วงนั้นปุ๊และเพื่อนก็ได้ออกมาทักท้วงส่วนของเนื้อเรื่องว่าจะทำให้คนดูเข้าใจบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเหตุการณ์ครั้งนี้น่าว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ปุ๊เขียนหนังสือว่าเด็กรุ่นหลังจะไม่มีทางรู้ว่าพ.ศ.2499เป็นเรื่องของตนแต่ในหนังสือและในหนังบอกว่าเป็นเรื่องของปุ๊ระเบิดขวดอย่างเหตุการณ์ตีกันที่13ห้างหรือตีกันในงานเจมส์ตีนรำลึกมันเป็นเรื่องของปุ๊ทั้งหมดปุ๊กรุงเกษมนักเลงดังจากฝั่งทนคนนี้แหละที่ตีกับพวกของแดงใบเล่ในศึก13ห้างบางลำพูและแต่งหนังสือชื่อเดินอย่างปุ๊ที่บอกเล่าเรื่องเท็จจริงของนักเลงยุคหลังวังทั้งหมดในภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องของนักเลงในรุ่น2499ทุกคนจะรู้จักและจำภาพของผู้หญิงที่ชื่อแอลหรือวรภาแฟนสาวของแดงใบเล่ตัวละครเอกของเรื่องได้ดีแอลวรภาหน้าสงขาเธอมีตัวตนอยู่จริงและมีชีวิตมาจนถึงวันที่25ตุลาคม2562ก่อนจะจากไปอย่างสงบด้วยโรครุมเร้าในวัย75ปีสิ้นวัลภาภรรยาแดงใบเล่ในวัย75ปีพร้อมเผยประวัตินักเลงยุคอันธพาลครองเมืองวันที่25ตุลาคม2562เวลา 18:58 นาทีแนวหน้ารายงานว่าร้อยตำรวจโทณัฐพัฒน์เรืองศิลป์ประเสริฐรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งมีหญิงสูงวัยนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักอาคารพิงอัมพรคอนโดเทาซอยสามัคคี28ตึกโอตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง4ชั้นพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักเลขที่232/48ชั้นที่4ทราบชื่อคือนางสาววรภาณสงขาอายุ75ปีชาวจังหวัดนนทบุรีภรรยาของแดงใบเล่สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีส้มกางเกงขาสั้นลายสก็อตไม่มีบาดแผลใดๆบนร่างกายจากการตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้แพทย์ระบุเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงด้านนายไพบูลย์ณสงขาอายุ65ปีน้องชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าอดีตผู้เสียชีวิตเคยเป็นภรรยาของแดงใบเล่นักเลงชื่อดังยุค2499อันธพาลครองเมืองโดยพี่สาวของตนพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มานานกว่า30ปีแล้วที่ผ่านมาตนจะต้องมาเรียกพี่สาวทุกวันเพื่อสอบถามว่าจะกินอะไรเพราะพี่สาวขึ้นลงชั้น4ไม่ไหวและอีกอย่างพี่สาวมีโรคประจำตัวหลายโรคอาทิเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคท้องผูกเป็นต้นวันนี้ตนก็มาเรียกตามปกติแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาจึงเข้าไปดูในห้องถึงรู้ว่าพี่สาวนั้นได้เสียชีวิตแล้วนายไพฑูรย์กล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8ธันวาคม2561ที่ผ่านมาห้องของพี่สาวถูกไฟไหม้สาเหตุมาจากพี่สาวได้ใช้เทียนไขจุดเพื่อส่องแสงสว่างทำให้เปลวไฟติดที่เสื้อผ้าที่กองอยู่ภายในห้องแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและชาวบ้านช่วยกันดับทันทำให้เพลิงไม่ลุกลามไปที่ห้องอื่นแต่ก็ทำให้ห้องของพี่สาวได้รับความเสียหายอย่างหนักและก็ไม่มีทุนในการซ่อมแซมที่ผ่านมาก็อยู่กันตามมีตามเกิดไม่มีน้ำใช้และไม่มีไฟฟ้าส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เทียนไขนั้นก็เนื่องมาจากไฟฟ้าที่ห้องถูกตัดเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวที่เป็นอยู่อีกทั้งญาติไม่ติดใจถึงสาเหตุของการเสียชีวิตจึงได้มอบร่างของผู้เสียชีวิตให้กับญาติ
เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนาต่อไปสำหรับแดงใบเล่นั้นข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีระบุว่าแดงใบเล่บุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักเลงวัยรุ่นชื่อดังของพระนครในยุคนั้นพุทธศักราช2500เป็นบุคคลที่รู้จักกันดีจากการนำชีวประวัติไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลครองเมืองที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแดงใบเล่มีชื่อจริงว่าบัญชาศรีสุขใสเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2483ข้อมูลในภาพยนตร์จะบอกว่าแดงเกิดที่ตรอกสลักหินถนนรองเมืองข้างสถานีรถไฟหัวลำโพงมีแม่ชื่อนางโฉมซึ่งมีอาชีพเป็นโสภณีก็ตามแต่ที่จริงแล้วแดงเกิดที่ตรอกสลักหินก็จริงแต่ต่อมาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ตรอกใบเล่บริเวณด้านข้างวัดสุเทพวรารามชื่ออย่างเป็นทางการคือซอยเสรีชัยอยู่ด้านข้างสวนรมณีนาถทางด้านถนนมหาชัยเชื่อมต่อกับซอยเสรีพัฒน์ในฝั่งตรงข้ามกับวัดสุทัศน์ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำอัดลมใบเล่โดยเป็นลูกของนางเฉยศรีสุขใสเสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ. 2531เจ้าของร้านซักรีดและห้องเช่าในย่านนั้นรวมถึงเป็นแม่เล้าของโสภณีในย่านนั้นด้วยโดยแต่เดิมเคยเป็นแม่บ้านที่ทำความสะอาดให้กับซ่องโสภณีที่นั่นแต่ทว่าแดงได้เกิดมาในยามที่ผู้เป็นแม่มีอายุมากแล้วเมื่อเจ้าของซ่องเดิมจะเลิกกิจการจึงยกกิจการนี้ให้แก่แม่ของแดงส่วนพ่อของแดงนั้นได้ทิ้งภรรยาและลูกไปตั้งแต่แดงยังไม่คลอดแดงเมื่อเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นหัวโจกของบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายในยุคนั้นจนมีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องด้วยบรรดานักเลงอันธพาลในยุคก่อนพุทธศักราช2500นั้นล้วนแต่มีชื่อเรียกขานต่างๆเช่นพศเจริญพาดเปียกเจริญพาดพันหลังวังปุระเบิดขวดดำเอสโซจอร์ดฮาวดี้แอดเสือเพ่นพลตรอกทวายปุกรุงเกษมหรือปุเจิดหล่อสะพานขาวหรือหล่อปังตอโหลแม้นสีเหลาสวนมะลิเต้เยาวราชเป็นต้นอย่างไรก็ดีแดงใบเล่ถือได้ว่าเป็นขวัญใจของเหล่าวัยรุ่นตัวจริงเนื่องจากเป็นบุคคลที่หน้าตาดีและเป็นนักเลงที่นิสัยดีแดงใบเล่ได้เสียชีวิตในปีพ.ศ. 2507ด้วยวัยเพียง24ปีจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ถนนเพชรเกษมตัดใหม่เนื่องจากแดงได้ไปเยี่ยมบรรลภาณสงขาแฟนสาวซึ่งเป็นนักร้องที่โอเอซิสในคลับแห่งหนึ่งที่ย่านนั้นพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วทั้งคู่ไปมีเรื่องกับผู้ที่มาเที่ยวอีกโต๊ะหนึ่งเมื่อทั้งสองกลุ่มมีเรื่องกันจึงออกไปตีกันในตรอกข้างๆในคลับแต่เรื่องเริ่มบานปลายขึ้นไปใหญ่เพื่อนของแดงคนนี้ก็คว้าแขนแดงขึ้นรถสปอร์ตของตัวเองขับออกไปและได้ประสานงากับรถอีกคันที่วิ่งสวนมาด้วยความเร็วผลปรากฏว่าแดงกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิตทันทีด้วยสภาพหัวกะโหลกยุบขณะที่เพื่อนคนนั้นกลับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยปัจจุบันอัฐิของแดงและแม่บรรจุอยู่ที่วัดสระเกศเรื่องราวของแดงถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ถึง2ครั้งครั้งแรกชื่อ2499อันธพาลครองเมืองโดยมีแดงเป็นตัวเอกนำแสดงโดยเจษฎาพรผลดีในปีพ.ศ. 2540ซึ่งหลังจากภาพยนตร์ออกฉายแล้วเกิดเป็นกระแสพูดถึงกันอย่างกว้างในสังคมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับภาพยนตร์ซึ่งเหล่าบุคคลร่วมสมัยที่เคยรู้จักกับแดงต่างบอกว่าแดงตัวจริงนั้นไม่เคยฆ่าคนไม่ถึงขั้นเป็นโจรแต่เป็นนักเลงวัยรุ่นธรรมดาเท่านั้นเองแม้จะเคยติดคุกที่เรือนจำลาดยาวก็ตามจากการที่เจ้าตัวเข้ามอบตัวเองกับตำรวจไม่มีใครเคยเห็นแดงดื่มเหล้าแต่เครื่องดื่มของแดงที่ชื่นชอบคือมิลช์เชคซึ่งต่างจากตัวตนในภาพยนตร์โดยสิ้นเชิงอีกทั้งหลายอย่างก็เพี้ยนไปจากความจริงเช่นแดงตัวจริงได้บวชหรือการยกพวกตีกันของวัยรุ่นที่บางลำพูที่เรียกว่าศึก13ภาคนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นฝั่งพระนครเจ้าถิ่นกับนักเรียนที่ข้ามฟากมาจากฝั่งธนเพื่อมาหาซื้อผ้าตัดกางเกงที่บางลำพูโดยเป็นการนัดวิวาทกันในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันนั้นและอาวุธที่ใช้ก็มีเพียงแต่มีดกับไม้เท่านั้นแต่ละฝ่ายได้รับบาดเจ็บไปเพียงคนละเล็กน้อยทั้งหมดได้ยุติลงเมื่อตำรวจมาถึงโดยใช้เวลาตีรันฟันแทงกันประมาณ10นาทีและครั้งที่2ในอันธพาลซึ่งมีจอร์ดเฮาดี้และแดงใบเล่เป็นตัวเอกในคราวนี้
แดงใบเล่แสดงโดยสมชายเข็มกลัดในปีพ.ศ. 2555นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจาก postjang.com ได้พูดถึงนักเลงร่วมรุ่นกับแดงใบเล่คนอื่นๆไว้ด้วยเช่นปุ๊ระเบิดขวดปุ๊ระเบิดขวดมีชื่อจริงว่านายจำเริญบุญยดิษฐ์เป็นนักเรียนโรงเรียนสิริศาสตร์ศรีย่านกรุงเทพมหานครมีฉายาเดิมว่าปุ๊ตรอกสาเกเคยเป็นเพื่อนรักกับแดงใบเล่บูเก่งดุดันตอนศึกสิษย์สามห้างบางลำพูคนที่ตีกับแดงคือปุ๊กรุงเกษมไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดตอนนั้นเขายังรักกันดีอยู่สุดท้ายต้องจบชีวิตเพราะถูกดำเอสโซยิงตายปุ๊ระเบิดขวดฉายาที่ได้มาทั้งที่ไม่เคยใช้ระเบิดขวดเลยสักครั้งในชีวิตหนังสือพิมพ์รายวันต่างพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเสนอข่าวกันอย่างอึกทึกครึกโครมทุกฉบับรายงานข่าวละเอียดยิบเกี่ยวกับกรณีวัยรุ่น2กลุ่มก่อเหตุรุนแรงขั้นจราจรเข้าประจานบานกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านที่สะพานขาวและปิดท้ายด้วยระเบิดขวดซึ่งสำแดงอนุภาพร้ายกาจและขาดไม่ได้ก็คือภาพถ่ายของบรรดาเด็กหนุ่มขนองเลือดที่จนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจมันถูกตีพิมพ์หราปรากฏโฉมหน้าเป็นที่รู้จักไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๊ตรอกสาเกหรือชื่อจริงตามทะเบียนสามโณครัวว่าจำเริญบุญยดิษฐ์ในฐานะที่เป็นหัวโจกนำขบวนนักบู๊ฝ่ายรุกแม้จะไม่ใช่คนใช้ระเบิดร้ายแรงถล่มคู่อริแต่เขาก็ได้ฉายาใหม่จากหนังสือพิมพ์แทนของเดิมนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าฉบับใดก็เรียกด้วยฉายาเดียวกันว่าปุ๊ระเบิดขวดและมันก็กลายเป็นฉายาติดตัวจนกระทั่งวาระสุดท้ายทั้งที่ปุ๊ไม่เคยใช้ระเบิดขวดแม้แต่ครั้งเดียวดำเอสโซดำเอสโซมือขวาของปุ๊ระเบิดขวดชื่อจริงเท่าที่ค้นได้คือชาติชายแจ้งสว่างเป็นคนที่เรียกว่ารักพวกพ้องมากๆเป็นนักเลงคุมซ่องย่านสวนมะลิก่อนจะมารู้จักกับปุ๊พูดน้อยต่อยหนักฉายาผู้เงียบขรึมหลังจากออกจากคุกพร้อมปุ๊ระเบิดขวดก็ร่วมกันเปิดซ่องพร้อมกับเพื่อนสนิทคนอื่นๆแต่ปุ๊เกิดผิดใจกับเพื่อนของดำจึงยิงใส่เพื่อนของดำดำจึงยิงปุ๊ตายหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โดนอริยิงจนพิการและเสียชีวิตในที่สุดปุ๊กรุงเกษมปุ๊กรุงเกษมมีชื่อจริงว่าบรรเจิดกฤษณายุทธปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่เป็นตำนานมีชีวิตและเป็นสามีของแหวนธิติมานักเลงดังจากฝั่งทนคนนี้แหละที่ตีกับพวกของแดงใบเล่ในศึก13ห้างบางลำพูและแต่งหนังสือชื่อเกิดอย่างปุ๊ซึ่งบอกเล่าเรื่องเท็จจริงของนักเลงยุคหลังวังทั้งหมดแหลมสิงห์แหลมสิงห์ไม่เชิงวัยรุ่นเสียทีเดียวเป็นผู้คุมในเรือนจำแต่มาเที่ยวผู้หญิงที่บ้านของแดงบ่อยๆก็เลยสนิทกับแม่ของแดงและที่บอกว่าแม่ของแดงใบเล่เป็นโสภินีแต่เรื่องจริงแม่เขาทำงานบ้านในบ้านของโสภินีเท่านั้นในหนังเขาเอามาสร้างเรื่องผิดพลาดจนกลายเป็นชีวิตของมาเฟียไปแม่ของแดงเลยฝากแดงให้กับแหลมสิงห์ดูแลแหลมสิงห์จึงรักแดงเหมือนน้องแท้ๆและก็ไม่ได้ตายในงานบวชของแดงเหมือนในหนังแต่ตายเพราะถูกปุ๊ระเบิดขวดกับดำเอสโซตามมาคิดบัญชีเพราะโดนแหลมสิงห์นวดจนน่วมตอนที่ติดคุกจอร์จทาวดี้จอร์จทาวดี้เป็นเพื่อนซีของแดงใบเล่ที่ได้ฉายาว่าเฮาดี้เพราะสมัยนั้นน้ำอารมณ์ใบเล่จะคู่กับเฮาดี้เป็นนักเลงระดับแถวหน้าในยุคนั้นเช่นกันปัจจุบันไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และเป็นศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันเปียกวิสุทธิกษัตริย์สุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์หรือเปียกวิสุทธิกษัตริย์มีชื่อจริงว่าถาวรผู้ประเสริฐเกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ. 2481ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่โรงเรียนช่างกลปทุมวันมารดาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กและบิดาชื่อนายผาดหลังจากนายผาดพ้นโทษจากเรือนจำบางขวางแล้วสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์หรือเปียกจึงได้ย้ายจากนนทบุรีมาอยู่กับบิดาที่บ้านพานถมและนายผาดก็บวชเป็นพระระหว่างกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนช่างกลปทุมวันกลุ่มเพื่อนในระแวกนั้นที่เติบโตมาพร้อมๆกับเขามีแดงใบเล่ปุ๊ระเบิดขวดดำเอสโซแหลมสิงพลตรอกทวายพันหลังวังจบหลังวังเกาตีเมื่อการเรียนไม่สามารถตอบโจทย์ของชีวิตเขาได้จึงเบนเข็มทิศชีวิตด้วยปณิธานของตนจะเอาดีในหนทางชั่วหลังถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วเมื่อปีพ.ศ.2500เกิดการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์
กลุ่มบุคคลเช่นพวกเขาก็ถูกทางการหมายหัวไปตามๆกันก็ต่างแยกย้ายกระจัดกระจายไปยังจังหวัดต่างๆอาทินิดบางลำพูล้อวงเวียน22ชัยโพ3ต้นขาวเฉลิมเขตยูนอินซีสุมาอี้เก๋าตีโอเลแอดเสือเพ่นและเหมาสวนมะลิคนนี้คือเจ้าพ่อวงการมวยแคล้วธนิกุลเจ้าพ่อแม่กรองที่เสียชีวิตเป็นข่าวใหญ่โตจากการถูกถล่มด้วยอาวุธสงคราม